สร้างความตกใจให้เป็นแฟนไม่น้อยวันนี้นุกซี่อัญญพัฒน์แฟนสาวของนักร้องปู่แบล็คเฮดได้ลงภาพเคลื่อนไหวสภาพบ้านของปู่แถวย่านนวมินทร์ถูกน้ำท่วมขังแบบเฉียบพลันเนื่องจากฝนตกหนักทำให้เครื่องดนตรีลำโพงโซฟาตู้เสื้อผ้าและของใช้ภายในบ้านต่างๆบริเวณชั้น1ได้รับความเสียหายหนักเป็นน้ำท่วมบ้านที่หนักที่สุดที่เคยเป็นมาปู่เปิดใจหลังสถานการณ์ดีขึ้นว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในหมู่บ้านมาช่วยกันวิทย์น้ำออกจนแห้งยอมรับว่าข้าวของเสียหายหนักเอาการสาเหตุที่น้ำท่วมครั้งนี้เนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานานโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดปกติที่บ้านน้ำจะท่วมเล็กน้อยตลอดเวลาที่ฝนตกซึ่งก็ยังพอจะยกของหนีน้ำได้แต่ครั้งนี้น้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรทำให้ไม่สามารถย้ายของไปไหนได้เลยและเมื่อเห็นสภาพบ้านตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจัดการจากตรงไหนก่อนน้ำมันมาช่วงเวลาตีห้าคือฝนมันก็ตกนานแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะตกมานานและหนักคิดว่าน่าจะมีอะไรบ้างแหละเพราะว่าปกติน้ำที่บ้านมันก็จะท่วมแต่ว่าเป็นปิ่นไม่มากพอแค่ยกของเชฟกล้ายกของไปอีกพื้นที่นึงที่มันหนีน้ำได้แต่ครั้งนี้ยกไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันชุ่มเต็มไปด้วยน้ำเพราะน้ำมันมาจากข้างล่างมาจากข้างล่างพื้นดินนะครับมันไม่ได้มาจากข้างนอกสังเกตดูในวิดีโอโดยปู่ยังได้นำเครื่องดนตรีที่ได้รับความเสียหายมีน้ำเข้าไปภายในมาให้ดูด้วยและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง FacebookTN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ